นำสินค้าขายดีนะครับอีกคลิปหนึ่งเครื่องสำอางนะเป็นสินค้าที่ขายดีอย่างต่อเนื่องนะครับว่าเราเซิร์ชสกินแคร์เลือกหมวดสุขภาพและความงามแล้วก็ลองกดเซิร์ชดูนะครับแล้วสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพและความงามเนี่ยก็ยังขายได้ต่อเนื่องนะตัวสีเขียวนี่ก็คือสินค้าขายได้แล้วการจะส่งก็ยังคงใช้ไปรษณีย์ไทยเช่นเคยนะครับหรือว่าใครที่ใช้บริการ DHLหรือ FedEx ก็ได้นะครับเนาะแต่ว่าไปรษณีย์ไทยเนี่ยก็ส่งในราคาที่ประหยัดแล้วต่ำสุดแล้วนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับขนส่งอื่นๆเนาะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังคิดว่ายังขายได้อยู่นะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับตัวสินค้านะครับนะก็ยังขายได้ก็เดี๋ยวลองดูตัวนี้ครับอย่างตัวนี้ก็เป็นสินค้าที่เราเห็นกันคุ้นตาเลยนะครับนะก็คือเป็นสินค้าที่อยู่ในเซเว่นในโลตัสในบิ๊กซีในแมคโครอะไรพวกเนี้ยนะครับเราก็เห็นกันชินตาอยู่แล้วนะเราหาได้ง่ายนะครับแล้วก็ผมก็ยังเห็นว่าเขาเตรียมขายได้24เหรียญนะครับ24เหรียญ16โซ800กว่าบาทนะครับนะก็การเย่ที่เราเห็นกันทั่วไปก็สรุปว่าสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพและความงามก็ยังทำเงินได้อยู่ปกตินะครับอันนี้ก็จริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่ามีเพื่อนๆถามมานะครับว่าขายเครื่องสำอางเนี่ยมีข้อจำกัดในการจัดส่งไปต่างประเทศหรือเปล่านะอะไรพวกนี้นะครับจริงๆแล้วไม่มีหรอกครับนะไม่มีหรอกก็ส่งได้ปกติก็ส่งไปสินไทยนะครับเช่นเคยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำนะแล้วก็ไอเดียสินค้าขายดีบนอีเบย์ก็เป็นสินค้าที่เกี่ยวกับเครื่องสำอางนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงผมมีคอร์สเรียนนะครับดีๆอยากจะแบ่งปันทุกคนนะครับก็เป็นคอร์สเรียนออนไลน์เนาะก็สอนตั้งแต่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ของ eBay นะครับสอนตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่สมัคร account จน advanced เลยนะครับแล้วก็สอนผ่านวิดีโอใน Facebook กลุ่มปิดนะครับแล้วก็มีเนื้อหาเนี่ยอัปเดตให้ทุกสัปดาห์อีกหนึ่งคอร์สที่อยากแนะนำก็คือคอร์สเรียนออนไลน์แต่ว่าเป็นออนไลน์ตัวต่อตัวนะครับนะก็เรียนผ่านโปรแกรมสกายนะเพื่อนๆท่านไหนสนใจอยากจะได้เทคนิคดีเกี่ยวกับการทำอีเบย์การขายสินค้าอีเบย์ก็สามารถมาพูดคุยและติดต่อกันได้ที่ไลน์ข้างล่างนี้นะครับสำหรับคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับสาระดีๆเกี่ยวกับการขายของออนไลน์ไปต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ eBay นะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านเลยสวัสดีครับ